ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตใจของเราการทำสมาธิก็จะไม่ยากอะไรเท่าไหร่มีสติรู้เท่าทันจิตของเราจิตของเราดิ้นรนปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปนี่ใช้พลังงานนะเรารู้ทันพอรู้ทันการใช้พลังงานก็ลดลงลดลงลดลงมันก็มีพลังงานเหลือสะสมเป็นพลังงานของจิตที่มากขึ้นมากขึ้นเราไปเดินวิปัสสนาก็ใช้พลังไปอีกเดินไปถึงจุดหนึ่งนะจิตเริ่มฟุ้งซ่านแล้วรีบกลับมาทำความสงบของจิตจิตที่สงบคือจิตที่ไม่ทำงานอะไรมากทำงานน้อยที่สุดถ้าจิตทำงานมากจิตก็หมดพลังนี่เราลองสังเกตที่จิตใจของเรานะตรงไหนมันทำอะไรที่มันใช้พลังรู้ทันมันเข้าไปมันจะค่อยๆหยุดลงมาหยุดลงไปเรื่อยในที่สุดก็หยุดจริงๆรู้ตื่นเบิกบานอยู่ตรงนั้นนะค่อยๆฝึกเอาอยู่ๆมันไม่เป็นหรอกของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีของบังเอิญไม่มีมีแต่เรื่องของกรรมการกระทำนั่นแหละมีการกระทำที่ถูกก็มีผลที่ถูกนะมีการกระทำถูกเราฝึกจิตฝึกใจเราให้มันสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่ดิ้นรนปรุงแต่งทำงานอะไรไปนะจิตก็สุขมีความสุขมีความสงบขึ้นมาเนี่ยค่อยๆฝึกจนมันชำนาญนะอย่างเวลาเราจะให้จิตได้พักผ่อนนะง่ายๆเลยให้มันอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างรู้สึกลงในร่างกายก็ได้รู้สึกลงที่ร่างกายไม่ไปวุ่นวายอะไรกับร่างกายนะไม่ต้องไปคิดพิจารณาร่างกายเลยนะถ้าทำอย่างนั้นจิตยังใช้พลังงานอยู่รู้เฉยๆเลยจิตมันจะค่อยๆนิ่งๆนิ่งพอมันหนีไปเรารู้ทันมันก็กลับมาอยู่อารมณ์กรรมฐานของเราเนี้ยอยู่ไปนะจิตจะสงบขึ้นมาแล้วถ้าเรามีสติรู้ทันจิตไปเรื่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาด้วยค่อยๆฝึกไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องฝึกของฟรีไม่มี